สวัสดีครับผมอนุชิตแพคคาเปเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้แนะนำการเปลี่ยนใบเลื่อยสายพานของเจ้า12นิ้วของเจม่าที่เป็นรุ่นที่ตอนนี้ขายดีนะครับขายได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าราคาเนี่ย 12,500 รวมส่งนะครับซึ่งถือว่าตัวนี้ราคาดีลองเทียบกับมากิต้าก็ดีอยู่แล้วของเขาแบรนด์แข็งอยู่แล้วนะครับนี่ฮะมากิต้าตัวนี้อยู่ประมาณ 20,000 มาหน้าร้านก็ 19,000 ไปหมื่นปลายๆแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับรวมส่งก็หมื่นนิดๆ20,000 นิดๆสำหรับมากิต้านะฮะตัวนี้12นิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เจม่า12นิ้วแต่ว่าถ้าท่านชอบราคาเบาๆแล้วก็คุณภาพผมว่าไม่ได้ถึงกับเรียกว่าพอได้เลยสำหรับตัวนี้วันนี้ผมมีวิธีการเปลี่ยนใบเลื่อยสายพานมาให้ท่านสำหรับที่อุดหนุนไปแล้วเพราะว่าตอนนี้อุดหนุนไปเรื่อยๆเลยนะครับออกเรื่อยๆเลยอยากจะมาดูว่าใบเลื่อยสายพานหรือว่าวิธีการเปลี่ยนมีอะไรบ้างครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับก็เลยมาดูที่เส้นรอบวงของใบเลื่อยสายพานอย่างมากิต้าตัวนี้2เมตร24นะครับเรามีทั้งตัวที่ใช้ทดแทนมากิต้าก็จะราคาย่อมยาวลงนะครับหรือว่าจะเป็นมากิต้าแท้ก็มีเส้นรอบวงจะเป็น2เมตร24แต่ถ้าเป็นของเจม่าเนี่ยสังเกตตัวจะสูงกว่าเหตุผลก็เพราะว่าตัวเส้นรอบวงเนี่ยใบเลื่อยเนี่ยจะยาวกว่านะครับเส้นรอบวงก็จะเป็น2เมตร32นะครับตรงนี้2เมตร32อันนี้2เมตร24นะครับก็จะยาวกว่าเส้นรอบวงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใบแล้วก็เอาใบแบบดีใส่ดูนะครับก่อนที่จะไปเปลี่ยนใบเลื่อยสายพานแนะนำตัวยางรองสายพานเนี่ยและ12นิ้วเนี่ยของมากิต้านะครับก็จะมียางรองสายพานนะครับตัวนี้เส้นหนึ่งก็300บาทยางรองสายพาน12นิ้วซึ่งถ้าเจม่าผมก็จะใช้อะไหล่ตัวเดียวกับเขานะครับยางรองสายพานตัวนี้นะครับเส้นรอบวงเท่ากันนะครับตัวนี้ก็จะใช้ของมากิต้าได้เลยนะครับตัวนี้เส้นรอบวงของเจ้าเจม่านะครับครับอย่างที่ทราบกันถ้าใบเลื่อยสายพานก็จะเน้นพวกซอยโค้งนะครับแต่ถ้าเผื่อการตรงก็จะเอาหน้ากว้างๆหน่อยถ้าอยากจะผ่าตรงๆเนี่ยฮะตัวนี้ก็เป็นหน้ากว้างแล้วก็ฟันจะหยาบขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าซอยไม้ลงวงเลี้ยวเยอะๆเราก็ใช้หน้าวงที่มันแคบลงนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะแคบลงนะครับแล้วก็ฟันก็จะละเอียดก็จะอาศัยว่าเลี้ยววงแคบๆเลี้ยวเยอะๆเนี่ยเราก็มีให้นะครับเนี่ยตรงนี้400กว่าบาท420นะครับตรงนี้หน้าใหญ่เนี่ยนะครับก็485อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอันนี้จะเป็นไฮคาร์บอนคือมันจะคมนะครับแต่ความแข็งเนี่ยมันจะอาจจะแข็งเปราะฮะมันจะทนกว่ามันจะความทนเนี่ยมันอาจจะสู้พวกผมก็มีมาให้นะครับตัวนี้ครับเป็นไฮสปีดเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนตัวไฮสปีดให้ท่านดูครับไฮสปีดก็จะเป็นลักษณะใบเลื่อยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับตัวนี้จะเป็นไฮสปีดแบบฟันสลับนะครับเดี๋ยวผมแกะตัวเขาจะให้เนี่ยฮะขนาดเขาจะเป็น20หมายถึงว่ากว้าง6หุ่นนะครับคูณ 0.9 มิลก็คือตัวความหนาใบเลื่อย 4/6 ก็คือตัวที่เขาจะสลับฟันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูการสลับฟันนั้นจะทำให้การกินนั้นง่ายขึ้นการเหมือนกันเนี่ยฮะเห็นไหมจะมีหยาบ3 1 2 3เนี่ยครับแล้วก็ไปละเอียด1 2 3 4 5 6นะครับคือมันจะสลับไปหยาบไปละเอียดซึ่งการกินเนี่ยเหมือนกินจ้วงหยาบเสร็จแล้วเก็บละเอียดจ้วงหยาบเก็บละเอียดทำให้การคายขี้เลื่อยดีด้วยนะครับตรงนี้ครับก่อนอื่นเราก็ถอดตัวรั้วนี่ออกนะครับตัวรั้วนี่เขาจะมีตัวล็อกอยู่ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงออกแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เห็นไหมครับเขาจะมีชุดสปริงตึงหย่อนครับแล้วก็คลายล็อกมานะครับเนี่ยครับปลดล็อกมานะครับเขาจะสปริงเขาก็จะดึงลงตัวนี้ก็จะหย่อนแล้วนะครับครับตัวนี้เขาจะมีตัวกันใบแล้วก็ดึงออกนะครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับจริงๆตัวนี้ถอดได้นะครับถอดข้างหลังออกมาแต่ถ้าท่านจะดึงออกในช่องข้างแทรกออกมานี่ก็ได้ครับเนี่ยฮะแทรกออกมานะครับด้านล่างก็ค่อยๆดึงออกมานะครับเนี่ยฮะดึงออกมาตามช่องนี้แน่นก็ได้ออกมาแล้วนะครับครับคราวนี้วิธีการเก็บเผื่อท่านมีใช้แล้วก็เอาไปเก็บแล้วจริงๆรับได้นะครับท่านก็เอาไปรับการเก็บนะครับจับ2ข้างนะครับกดหัวลงอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็เ
พลิกแค่นั้นเองนะครับเนี่ยฮะพลิกปุ๊บก็จะเป็น3วงห่วงเล็กๆเนี่ยแล้วนะครับง่ายไหมครับหลังจากออกนะครับก็จับห่วงกลางไว้นะครับแล้วก็หมุนออกอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยนะครับอาจจะบาดมือครับก็แนะนำให้ใช้ใส่ถุงมือนิดนึงอันนี้ผมไม่ได้เอาถุงมือมานะครับครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ใบไฮสปีดซึ่งงานน่าจะเรียกว่าตัดได้เร็วขึ้นเลยนะครับครับใส่ก็ใส่ไปกลับไปในทางเดิมเหมือนเดิมนะครับครับเสร็จแล้วแล้วก็ดึงขึ้นนะครับในระหว่างดึงก็ลองเอามือหมุนเบาๆดูก่อนนะครับนะครับครับตรงนี้ถ้าเราหมุนตามเข็มนะครับใบจะวิ่งเข้าข้างในนะครับวิ่งเข้าข้างในไปแต่ถ้าเราหมุนทวนเข็มนะครับใบจะออกมาข้างนอกก็ลองดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวปรับนะครับถ้าเราทวนเข็มนะครับใบจะวิ่งออกไปนะครับถ้าใบหมุนตามนะครับใบจะดึงเข้าหาอย่างนี้นะครับครับเสร็จแล้วเราก็เอามือหมุนดูนะครับเนี่ยฮะก็อยู่ในเซนเตอร์แล้วเดี๋ยวเราเปิดเครื่องเบาๆดูก่อนก็ได้นะครับถ้าใบกว้างนะครับก็ปรับตึงได้นะครับปรับตึงหน่อยนะครับนะฮะถ้าใบเพราะว่าตัวนี้6หุ่นเผื่อผ่าไม้หน้าใหญ่ได้ตัวนี้นะครับครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับไปดังเดิมครับเนี่ยนะครับง่ายไหมครับเปลี่ยนใบนะครับตัวนี้เขาก็มีรั้วตัวนี้รั้วซอยไปให้อันนี้ก็เป็นรั้วตัดนะครับเสร็จแล้วตัวนี้จะมีเซฟตี้นะครับถ้าปิดฝาไม่สนิทเครื่องจะเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราต้องปิดให้สนิทครับกลุ่มใบเลื่อยสายพานเนี่ยนะครับมอเตอร์จะเป็นกลุ่มมอเตอร์อินดักชันจะให้เสียงที่เงียบอย่างนี้อันนี้เป็นมาคิต้านะครับอันนี้เป็นของเจม่าเราก็จะเหมือนกันนะครับอินดักชันข้อดีคือทำงานกลางคืนหรืออะไรเงี้ยเงียบตัวนี้มีหัวดูดฝุ่นให้นะครับถ้าท่านใส่หัวดูดฝุ่นเข้าไปตัวนี้เป็น4นิ้วนะครับแต่ถ้าจะเอาเป็นตัวนี้2นิ้วครึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหน้ากว้างครับผ่าตรงๆดีนะครับหน้ากว้าง6หุ่นหรือว่า20มิลแล้วก็ตัวฟันตัวนี้จะเป็นหยาบนะครับหยาบสลับละเอียดก็คือตรงนี้มันจะเพิ่มพื้นที่การควักเอาขี้เลื่อยออกไปก็คือทำให้การคายขี้ได้เร็วนะครับส่วนตรงนี้เป็นการกัดละเอียดช่วยกันกินช่วยกันกินก็คือเหมือนเป็นช่วยให้ลดภาระของเครื่องและตรงนี้เก็บเอาขี้เลื่อยออกนะครับก็จะทำให้การทำงานเบาขึ้นเลยเดี๋ยวผมจะลองผ่าไม้ดูนะครับครับอย่างที่ผมกล่าวตัวนี้นะครับเป็นรุ่น12นิ้วเพราะฉะนั้นความสูงตรงนี้ผ่าไม้กว้างๆถึงได้ถึง6นิ้วสบายๆเลยนะครับครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องฟังเสียงกันดูนะครับนะครับตัวนี้ก็จะไม่ดังมากนะครับเสียงจะเบาๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองตัดไม้ดูนะครับนะครับก็ดันไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่ไม้สักนะครับซึ่งจริงๆอ่ะไม้สักอ่ะมันจะเหมือนมันจะกินใบนะครับนี่ฮะผ่าออกมาแหว่งแจ๋วมากๆสวยมากๆนะครับเนี่ยฮะนะครับตัวนี้มันจะเป็นฟันสลับที่ผมอยากจะแนะนำตัวนี้ใบจะทนได้นะครับเพราะเป็นไฮสปีดนะครับนี่ฮะผ่าไม้หน้า5เนี่ยสบายๆเลยนะครับครับถ้าชอบ
12นิ้วทั้ง2รุ่นเรามีทั้งตัวมากิต้านะครับก็อยู่ประมาณ 19,000 ปลายๆหรือว่าเกือบ 20,000 นะครับรวมส่งให้ก็ 20,000 นิดๆหรือว่าถ้าจะชอบรุ่นที่ราคาย่อมเยาหน่อยจับต้องได้ 12,500 รวมส่งนะครับมาหน้าร้านก็ลดให้อีกนะครับสำหรับเจม่า12นิ้วเรามีวิธีการเปลี่ยนใบหรือว่าถ้าอยากได้อะไรตัวไหนก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูแลกันให้นะครับสำหรับท่านที่มาอุดหนุนเรานะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม